คุณ3คนสามารถเข้าไอ้ตรง private chat ได้ป่ะตอนนี้มีคนโวยวายแรงมากเลยทำไมกูไม่ได้คุยด้วยให้กูนั่งตบยุงอยู่ได้ไอ้สัตว์แม่งจะเย็นเดี๋ยวมันมีคิวเปิดตัวน้ำเนื้อก็ไม่มีให้กินโอ้บอสที่โวยวายเบอสปาเต้เชิญประชุมค่ะโอ้โหอะไรอ่ะมาถึงก็แบบให้นั่งรออยู่หน้าห้องไม่มีพนักงานต้อนรับไม่มีแลนสิ้นคุยอะไรกันเมื่อกี้มีท็อปิกนึงที่แบบโอ้คันปากมากอยากพูดมากเลยคือแบบที่คุณบอกว่าไปคุยกันนั้นเน็กมาแล้วก็บอกว่าอ๋อคอนเทนต์มันต้องโตตามพวกเราใช่ไหมคนดูก็จะมีการเปลี่ยนน้ำนั่นก็เป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งก็คือคอนเทนต์อ่ะมันไม่ต้องโตตามคนดูก็ไม่ต้องโตตามใช้วิธีไล่คนจัดออกไปแล้วเอาคนที่หนุ่มกว่าเข้ามา จะไม่ต้องโตไปไหนไงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ให้เราบอกคนที่ป่าเลยป่าไปแล้วนะไหนอยู่ที่มีคนทักชื่อผมเลยเหรอวะเนี่ยผมอุตส่าห์เปลี่ยนชื่อใช่ผมเห็นแล้วเป็นนั่นเองขึ้นอยู่ทางนี้นะป่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปโอเคได้ได้คุณเห็นหนึ่งใช้ชื่อแปลกๆก็เลยเปลี่ยนบ้างครับมีให้กินมุกก็ไม่ช่วยตบไม่ได้ดูแลแขกนี้อะไรเลยป่าครับผมรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกป่าต้องลดข่าวการเมืองนิดนึงนะฮะป๋าเพราะขอขึ้นตลอดเวลาป๋าขึ้นตลอดเวลาเลยฮะตอนนี้โอเคโอเคโอเคแต่ช่วงนี้จิตใจอ่อนโยนลงนะตั้งแต่มีไอ้เปิดบวกเฟสติวัลไงคือแบบโอ้โหมันเยียวยามากมันได้บรรยากาศดีๆนะดนตรีมีความสุขคนดูมีความสุขป๋าเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมคล้ายได้ยินมาตอนแรกจุดเริ่มต้นมันเป็นงานเล็กๆท้าความเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการที่คุณโอมค็อกเทลถ้าจำกันได้นะครับมีอยู่วันนึงคุณโอมเขาโพสต์บน Facebook ว่าอยากที่จะเชิญชวนกลุ่มคนที่เป็นคนดนตรีนักดนตรีทั้งหลายมาหารือกันว่าจะช่วยกันแก้ปัญหานักดนตรีที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็โอมก็มาชวนผมในการส่วนตัวว่าไปร่วมประชุมตอนนั้นก็ซูมกันมีนักดนตรีเข้ามาจากทั่วทั้งประเทศเลยนะครับประมาณ70กว่าคนซูมพร้อมๆกันตอนนั้นจึงได้ทำให้ทราบว่าหลังจากที่คุยกันไป 2-3 รอบก็พบว่าอ๋อเขามีการรวมตัวกันมาก่อนหน้านั้นเรียกว่าสมาพันธ์คนประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงในสมาพันธ์เนี่ยเขาก็จะแบ่งย่อยเป็นชมรมต่างๆตามสาขาอาชีพต่างๆหนึ่งในสาขาอาชีพนั้นก็คือชมรมคนดนตรีซึ่งก็คือรวมหมดเลยนักดนตรีคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเป็นแบ็กสเตจเป็นเทคนิคเชียนพวกนี้ก็จะอยู่ในชมรมนี้เราก็เลยคุยกันแล้วก็ถามกันเลยในห้องประชุมว่าอ่ะปัญหาระยะสั้นที่ต้องการเร่งทำที่สุดคืออะไรปัญหาระยะยาวคืออะไรระยะยาวนี่ก็มันเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่มันจะซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าทางรัฐเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือให้ไปรับเงินประกันสังคมสมมติอย่างเงี้ยนะฮะคุณเชื่อไหมนักดนตรีไปรับไม่ได้นะเขาไม่มีอาชีพนักดนตรีอยู่ในสาระบบต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วต้องแบบไม่มีซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยต้องแบบเป็นเรื่องที่เราเห็นเขารวมตัวกันเดินไปที่สภาไปยื่นข้อเสนออันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องแก้กันยาวๆนะครับและอีกหลายๆอย่างอีกเรื่องนึงระยะสั้นก็คือเป็นเรื่องสตุ้งสตังคุณคิดดูดินี่โหนี่เกือบ2ปีแล้วนะกลุ่มธุรกิจกลุ่มคนที่ได้รับใช่ได้รับผลกระทบเป็นคนกลุ่มแรกๆนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายด้วยที่จะได้กลับมาเป็นปกติดังนั้นเนี่ยหลายคนไม่มีรายได้เลยนะฮะมาเกือบ2ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องเร็วก็คุยกันแล้วก็เลยได้ไอเดียว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยมันมีวิธีการเล่นดนตรีแบบเปิดหมวกนะฮะคือมันไม่ใช่การขอเงินนะมันไม่ใช่การบริจาคนะมันคือการที่แบบผมเอาดนตรีผมเอาฝีมือผมเนี่ยแลกถ้าคุณดูแล้วคุณชอบมันก็เหมือนจ่ายค่าจ้างผมอะเฮ้ยผมชอบเพลงนี้ว่ะที่ผมยืนฟังคุณอยู่อ่ะผมให้ค่าจ้างคุณไปตามความพึงพอใจก็เลยคิดว่าเอารูปแบบนี้มาใช้แต่ทำให้มันเป็นออนไลน์ซึ่งมันจะได้ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้อย่างง่ายดายพอเริ่มไอเดียออกไปส่งสื่อสารออกไปก็อย่างที่บอกฮะคือมันเริ่มจากไอเดียง่ายๆแค่นี้แต่ว่ามันทำให้เรารู้ว่าพอไอเดียมันออร์แกนิกมากอะมันเกิดจากการมองก่อนปัญหาคืออะไรเราเอาอะไรไปแก้ปัญหาดีแล้วก็มันเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้พยายามที่จะปรุงแต่งให้มันพิสดารน่ะเอาให้มันเรียบง่ายที่สุดทุกคนเข้าร่วมมือง่ายที่สุดไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยคุยกันเมื่อ3อาทิตย์ก่อนนะคือไม่ได้คุยล่วงหน้ากันนานนะแล้วก็เนี่ยงานเกิดขึ้นเมื่อวานซืนนี้วันนี้เป็นวันที่3มีคลิปมาจนถึงณวันนี้ส่งเข้ามาประมาณ800คลิปแล้วฮะนักดนตรี800วงที่ส่งคลิปเข้ามารวมแล้วเราก็ยังเปิดรับไปจนอีก2วันซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีนักดนตรีจากทั่วประเทศเนี่ยทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือนักดนตรีเล่นตามสถานที่ต่างๆที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยประมาณน่าจะมีสักพันวงนะที่เข้ามาร่วม2วันที่ผ่านมาเราแบ่งเป็นบัญชีกลางก็คือบางคนไม่อยากได้ตังค์บอกว่าเล่นแล้วก็
โอนมาที่บัญชีกลางบัญชีกลางเนี่ยจะเอาไปหารแบ่งให้กับนักดนตรีที่เหลือทุกคนตอนนี้มีเงินบริจาคเข้ามาแล้วมีเงินเรียกว่าสนับสนุนแล้วกันนะฮะเข้ามาแล้วประมาณล้านกว่าบาทแล้วตอนนี้จากผ่านไปแค่2วันเท่านั้นฮะซึ่งอันนี้ไม่รวมบัญชีส่วนตัวที่แต่ละคนก็จะมีบัญชีของตัวเองอีกซึ่งอันนี้ก็จะมีผู้คนใช่ใช่คนที่รู้สึกว่าโอ้ชอบวงนี้เป็นพิเศษโอนตรงให้วงนั้นเลยก็ได้อันนี้ตั้งหาซึ่งเราไม่ไปถามว่าคุณได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณไปเลยผมเปิดดูเมื่อวานการที่เข้าร่วมก็คือทุกคนก็ไปทำคลิปมาโชว์ใช่ครับเวลาเท่าไหร่แล้วกำหนดไว้ว่า5นาทีขอยาวไม่เกิน5นาทีเหตุผลมันคือว่าเพราะเราอยากให้มีคนร่วมเยอะๆถ้าแต่ละคนทำยาวมากมันก็จะทำให้มันกินพื้นที่เวลาก็อาจด้วยวิธีไหนก็ได้ใช้เพลงอะไรก็ได้คัฟเวอร์ก็ได้เราไปไล่เคลียร์ลิขสิทธิ์ให้หมดทุกค่ายสามารถเล่นเพลงได้ทุกค่ายเพื่อให้ทุกคนสะดวกที่สุดเราบอกว่าไม่มีเครื่องดนตรีร้องมาเปล่าๆยังได้เลยถ้าเกิดคุณเป็นนักร้องมันเลยทำให้สะดวกมากที่คงต้องเล่านิดนึงทบเราก็ก็มีผู้คนที่อาจจะไม่ได้เป็นนักดนตรีนะฮะแต่อยากสนับสนุนแบบบริษัทห้างร้านต่างๆอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์เราก็บอกเนื่องจากว่านักดนตรีเนี่ยมากันหลากหลายค่ายมากบางคนเขาอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์โปรดักต์บางยี่ห้อเราก็เลยบอกว่าเรายินดีนะที่คุณแบบมีใจที่อยากจะมาสนับสนุนเราแต่เราขอเงื่อนไขอย่างนี้ได้ไหมตลอด2อาทิตย์ของรายการเราเนี่ยไม่มีโลโก้คุณขึ้นเลยนะเราไม่พูดถึงโปรดักต์คุณเลยสักแอะเดียวนะเราจะไปขอบคุณทีเดียววันสุดท้ายเลยตอนท้ายรายการเลยขอบคุณแค่ทีเดียวถ้าเป็นเงื่อนไขอย่างเงี้ยคุณรับได้ไหมรับได้เพื่อที่จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราอยากสนับสนุนเราไม่เอาโลโก้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อตอนเย็นผมเพิ่งโพสต์ไปมีอาจารย์ดนตรีท่านหนึ่งที่สิงคโปร์เขาบอกว่าผมขอโอนเงินประจำตำแหน่งของผม3เดือนมูลค่า 33,000 บาทเข้าบัญชีกลางให้กับนักดนตรีเพราะว่าผมถือว่าผมสอนดนตรีแล้วผมอยากสนับสนุนนักดนตรีคือแบบนี่คือแล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะนะเช่นบางวงเป็นศิลปินใช่ไหมฮะเขาใช้บัญชีตัวเองบางคนเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุแรกคือเขาไม่รู้กติกาเขาคิดว่าต้องใช้บัญชีตัวเองเท่านั้นบางคนเนี่ยเขาตั้งใจใช้เพื่อที่จะพอจบการแสดงของเขาเงินทั้งหมดในบัญชีที่เขาได้จากการแสดงตรงช่วงนั้นเนี่ยเขาโอนเข้าบัญชีกลางอยู่ดีด้วยเหตุผลว่าถ้าใช้บัญชีส่วนตัวเขาเนื่องจากเขาเป็นวงดังบางทีมีคนโอนให้เยอะกว่าดังนั้นเนี่ยเขาก็จะถือว่าแบบสร้างรายได้ตรงนั้นเยอะแล้วเขาก็โอนเข้าบัญชีการเพื่อเอาไปให้แบ่งปันกันอยู่ดีนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าช่วงนี้นี่จิตใจอ่อนโยนมากมันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากเราตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมานะฮะเป็น open chat นะฮะตอนนี้มีสมาชิกจากเนี่ยนักดนตรีทั่วประเทศเนี่ยอยู่700กว่าคนในนั้นเนี่ยนึกภาพเวลาเราไปพวกทำ music fest กันอ่ะแล้วพวกคุณไปเป็นพิธีกรอ่ะแล้วหลังเวทีมันจะเหมือนกับพบปะสังสรรค์กันเต็มไปหมดตอนนี้ใน open chat นั้นเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ว่านักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากอย่างนักดนตรีตามร้านอาหารเนี่ยพบปะกันพูดคุยกันให้กำลังใจกันโอ้บรรยากาศสุดยอดครับคึกคักดีมากคือคักมากแต่ฟังคือผมมาไปเห็นป่าพูดในรายการเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องเศร้านะป่าที่ป่าบอกว่านักดนตรีบางคนผ่านไปปีกว่าเนี่ยให้เขาอัดคลิปเนี่ยเครื่องดนตรีเขาไม่อยู่นะเขาขายไปแล้วใช่ไหมฮะมีครับเพิ่งออกอากาศไปเมื่อวานนี่เองเขาเป็นครูสอนดนตรีเป็นครูสอนกีตาร์เขาต้องทำคลิปแต่เขาไม่มีกีตาร์แล้วเพราะเขาขายกีตาร์ไปแล้วเขาก็เลยนั่งเหมือนแบบเปิดแบ็คกิ้งแพ็คแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังเพราะว่าไม่มีเครื่องดนตรีอีกคนนึงเมื่อวานส่งคลิปมาโอ้โหที่เห็นภาพนี่คือแบบต้องกล่อมลูกไปด้วยอ่ะลูกหลับอยู่คาตักแต่เขาก็ต้องแบบเล่นกีตาร์ไปด้วยอ่ะที่แบบใช่ผ่านลงอยู่แล้วคนก็โอนไปมากมายแต่ถึงกระนั้นก็ตามวันต่อมาเราเข้าไปดู Facebook เขาโพสต์ขายกีตาร์อยู่ดีมันไม่ไหวแล้วอะคุณที่เป็นมือกีตาร์พ่อลูกอ่อนนี่เขาขอบคุณมากเลยหลังมาเขาโชว์ให้ดูเนี่ยมีคนโอนเข้ามาเท่านี้ซึ่งแบบมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าแบบมันทำให้เขามีแรงที่จะเดินต่อไปใช่มันทำให้รู้สึกว่าการได้เล่นดนตรีมันพิเศษอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้เล่นมานานแล้วผมแอบเปิดเข้าไปดูอยู่ก็มีช่วงที่แวะเข้าไปขายของตามร้านด้วยใช่ไหมฮะเขาสามารถถ่ายเป็นคลิปมาได้เลยว่าได้หมดเลยครับผมใช่ครับจะขายอะไรฮะคุณอาร์ตจะมีอะไรขายไม่มีครับป๋าแต่คือแค่ ผมแค่รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันดีอยากจะร่วมแต่ก็ร้องเพลงไม่เป็นครับป๋าดีแล้วครับอย่าร้องเลยป๋าไม่รังไม่หน่อยละไม่ลึกคือป๋าไม่ได้ชอบผมใช่ไหมครับลึกแล้วข้างในนี่อะไรตรงนะป๋าเมื่อวานเนี้ยผมดูคลิปของว่านที่ส่งมาในเปิดหมวกเฟซบุ๊กเขาใส่เสื้อเป็นรูปหน้าคุณด้วยอ่ะมีการแบบว่าจ้างโฆษณาอะไรป่ะผมเคยทำเสื้อนั้นแจกในคอนเสิร์ตครับป๋าอะไรจันช็อกโลกครับผมเคยทำเสื้อแจกอ๋อครับพอดีมันหลายคนที่ได้ไปอุ้ยทำไว้ล้านกว่าตัวล้านตัวนะป๋าอ๋อครับดีครับตัวครับป๋าไม่ได้หูหาสิเมื่อกี้จะถามว่าร้านตัวมึงยังไม่แคร์ชื่อณเดชน์ป๋าเลยป๋าก็ไม่แคร์ใช่ไม่แคร์
ใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss